Insider วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ2ทหารเรือนะคะซึ่งทำงานสอดประสานกันนะคะท่านหนึ่งเกษียณราชการไปแล้วแต่ตอนที่รับราชการอยู่นั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ได้ทำงานสำคัญในการเขียนกาบเหเรือนะคะแล้วก็เขียนจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานเหนะคะซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาหลายครั้งนะคะในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจนถึงครั้งล่าสุดนะคะครั้งที่ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ทรงสวรรคตครบ100วันนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยนะคะเพราะว่าประเด็นหนึ่งนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นผู้ที่รื้อฟื้นเรื่องของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของเขาทั้ง2คนเลยค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกันในช่วงของ Navy Insider ค่ะว่าทุกคนเนี่ยอยากทำงานนี้แต่ไม่อยากให้มีงานนี้มันต่างจากงานปกติโดยทั่วไปอันนั้นทุกคนอยากให้มีแล้วก็อยากทำแต่งานนี้ทุกคนไม่อยากให้มีแต่ว่าเวลามีแล้วก็ทุกคนอยากทำถวายภาคภูมิใจที่สุดนะฮะก็คือได้แต่งบทกลอนถวายท่านเป็นผลงานที่สุดซึ่งคิดว่าถ้าหากว่าเด็กรุ่นหลังได้ฟังได้สดับได้เรียนได้รู้ก็จะได้ถ่ายทอดไม่ให้ผลงานหรือไม่ให้งานแบบนี้สูญสิ้นไปข้าเจ้าดีนะคะได้มาพูดคุยกับคนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของกองทัพเรือเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีนะคะคนหนึ่งเคยเป็นคนที่แต่งกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติมาหลายครั้งนะคะและอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เหเรือนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นพนักงานเหค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยหรือว่าคุณลุงทองย้อยสวัสดีค่ะคุณลุงผ
วัสดีครับค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะพนักงานเหเรือนะคะคนที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะก็คือนาวาโทณัฐวัฒน์อารามเกลือค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนะ2คนนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณลุงทองย้อยนี่วันนี้อายุเท่าไหร่นะคะขออนุญาต72ย่างครับ72ย่างจะย่างไปไหนฮะย่างไป70 73กล่าวว่าถึง100แน่นอนนะ180ครับฮะ80ขอสัก80อ่ะฮะครับโอ้ยไม่หรอกคุณลุงยังแข็งแรงนะเพราะว่าเห็นว่าศึกษาเรื่องของศาสนาเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ของทางกรมยุทธศึกษาทหารเรือแต่ว่าจริงๆแล้วที่เรารู้จักท่านก็คือในนามของคนที่แต่งเหกาบเหเรือครับนะฮะแต่งมากี่บทตั้งแต่รับราชการมาจนบัดนี้ล่าสุดตอนที่เราแต่งถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครบ100วันด้วยรวมแล้วในชีวิตนี่แค่ไหนฮะแต่งมาครั้งแรกเมื่อปี2539ค่ะซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีที่เรารู้จักกันในชื่อว่าปีกาญจนาพิเศษนั่นเป็นครั้งแรกครับแล้วก็แต่งเรื่อยมาประมาณ6ครั้งครับไม่ประมาณ6ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่ถวายความอาลัยนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่7เป็นครั้งสุดท้ายของรัชกาลที่9เวลาที่แต่งบทกาบเหเรืออันนึงเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะอันนี้แล้วแต่เนื้อหานะฮะถ้าพูดถึงครั้งแรกจริงๆนะครั้งแรกที่ผมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจพูดงี้จะสงสัยนะคือเมื่อปีพุทธศักราช2538ซึ่งปีรุ่งขึ้นจะเป็นปี39หรือปีกาญจนาพิเศษในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยก็จัดโครงการเฉลิมฉลองกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกองทัพเรือก็จัดโครงการผมจำได้ว่า7โครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ซึ่งเรือพระที่นั่งลำนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะครับพอสร้างจนจะเสร็จธนาคารไทยพาณิชย์ก็เกิดความคิดว่าน่าจะมีกาบเหเรือสำหรับเรือลำนี้โดยเฉพาะก็เลยจัดประกวดจัดประกวดก็ประกาศไปทั่วท้องน้ำนะครับใครมีความสามารถในการแต่งกาบเหเรือก็เชิญส่งเข้ามาก็คุณลุงก็เลยประกวดคือก็ให้แต่งชมเรือพระที่นั่งลำใหม่แล้วก็ให้บรรยายถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครองสิริราชสมบัติมา50ปีเนี่ยว่าทรงทำอะไรบ้างให้แก่ประสบนิกรชาวไทยก็แต่งไปนะผมก็ทีแรกก็ไม่ได้แต่งหรอกครับเพราะว่ากำลังไปเรียนตามหลักสูตรในทหารอาวุโสของกองทัพเรือเรียนเต็มเวลา6เดือนเป็นช่วงเวลาที่เขาประกวดพอดีก็คงไม่ได้แต่งนะไม่มีเวลานี่ด้วยความจำเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาท่านรู้เรื่องเข้าว่ามีการประกวดแล้วท่านเห็นว่านาวาโททองย้อยตอนนั้นผมเป็นยศนาวาโทอยู่นาวาโททองย้อยนี่น่าจะพอตู้กับเขาได้ท่านก็เลยสั่งพอผู้บังคับบัญชาสั่งอีกทีนี้เราไม่สามารถจะเลี่ยงได้นะก็ต้องแต่งตามคำสั่งของท่านแต่งก็ขำตรงที่ว่าเรือที่นั่งลำใหม่กองทัพเรือสร้างก็จริงแต่เรายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันงามยังไงเห็นแต่รูปถ่ายนะฮะเอ้าก็แต่งตามรูปถ่ายก็พรรณนาไปแต่งเสร็จแล้วก็โล่งใจว่าเอาละทำตามคำสั่งของผู้บัญชาแต่พอคณะกรรมการที่ผู้ประกวดคือธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งปรากฏว่าสำนวนของนาวาโททองย้อยคณะกรรมการตัดสินให้ได้รางวัลชนะเลิศโอ้ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นโอ้โหตอนนี้ก็ยิ่งมีแรงเวลาตอนนี้พอถึงเวลาเหจากกระบวนพระยุหยาตราจริงๆซึ่งระยะทางจากท่าวาสุครีไปวัดอรุณเนี่ยบทเดียวก็ไปได้หน่อยเดียวก็หมดแล้วก็ต้องแต่งเพิ่มคณะกรรมการก็ถามว่าเราจะให้ใครแต่งก็บอกอ้าวใครคนที่ชนะคนนี้แหละไปดูซิมันเป็นใครอ้าวเป็นทหารเรือนี่โอ้สบายเลยครับไม่ต้องไปยืมจมูกใครมาหายใจนะก็สั่งมาให้แต่งเพิ่มผมกับพนักงานเหซึ่งไม่ใช่นาวาโทณัฐวัฒน์นะคนก่อนคือจนนั้นเป็นนาวาเอกมงคลแสงสว่างนะครับก็ปรึกษากันพี่บางคนก็บอกว่าเอาสัก5บท มีอยู่แล้ว1บทก็แต่งเพิ่มอีก4บทผมก็แต่งนะแต่งเสร็จก็หารือกันตรงไหนคำไหนพี่บางคนสงสัยออกเสียงยังไงก็ถามผมร้องให้ฟังคำนี้เอื้อนเสียงแล้วมันไปไม่ไหวเพราะคำมันสูงไปเปลี่ยนใหม่ได้ไหมอะไรพวกนี้คือสรุปแล้วเราปรึกษากันตลอดปรึกษากันจนกระทั่งเป็นที่พอใจแล้วก็ก็
็ตกลงว่าแต่ง5บทค่ะพอเหตุจริงๆปีนั้นนะครับปี2539ที่จัดกระบวนพยุหยาตราถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณใช้เวลาจริงๆกี่ชั่วโมงจำชั่วโมงไม่ได้แต่ใช้กับ3บทกาเพเรือ3บทที่แต่งไว้5บทก็ต้องแต่งเผื่อไว้เผื่อน้ำขึ้นน้ำลงน้ำไหลเร็วย้อนสอนไม่ย้อนคือเขาบอกว่าถ้าแต่งน้อยแล้วเกิดพายเรือทวนน้ำหมดกาเพเรือที่แต่งไว้ยังไม่ถึงเลยกาบหมดแล้วเพราะนั้นก็เกินดีกว่าขาดก็เราก็ได้ความรู้ว่าระยะทางจากท่าวาสุกรีมาวัดอรุณเนี่ยกระบวนพยุหยาตราใช้กาเพเรือ3บทกำลังดีนี่เป็นมาตรฐานเพราะนั้นครั้งต่อมาพอจะมีการกระบวนพยุหยาตราและมอบหมายกองทัพเรือมอบหมายให้ผมแต่งอีกก็จะมีเกณฑ์อยู่เป็นสามบทแต่ว่าคนแต่งเนี่ยกับคนที่ต้องทำงานคู่กันอย่างคนที่ขับเขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานเฮนะต้องมาอะไรกันยังไงคะสื่อสารยังไงสื่อสารกันคือต้องเจอกันบ่อยอะต้องถามคุณนัทวัฒน์ก็จะถามคำนี้อ่านว่ายังไงผมก็จะบอกว่ามันใช่อ่านออกอย่างเดียวต้องรู้ความหมายด้วยทั้งบททั้งหมดของเหบทแต่ละบทเนี่ยเวลาร้องไปเนี่ยต้องรู้ความหมายด้วยมันจึงจะซาบซึ้งไม่ใช่ออกเสียงถูกอย่างเดียวเราก็จะประสานกันตลอดแล้วอย่างพี่ณัฐวัฒน์เนี่ยฮะเวลาเหเนี่ยคือมันต้องไงหนึ่งนอกจากจำอ่านให้ถูกแล้วมันต้องใส่ใจหรืออะไรมันไปยังไงบ้างพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยจะต้องเราจะต้องทดลองบ่อยๆทดลองฝึกกับฝีพายฝึกซ้อมฝีพายบ่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าบทแต่ละบทที่เราบางบทเนี่ยร้องยากมากเราก็ต้องซ้อมไงซ้อมในห้องน้ำอ๋อทำไมอ่ะมันได้ยินเสียงคือเราจะได้ยินว่าเราร้องชัดไม่ชัดหรือว่าดีไม่ดีแล้วเวลาอาบน้ำหรือเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจำเป็นสำคัญมากเพราะเราไม่มีเทรนเนอร์เราไม่มีคนคอยบอกว่าเป็นยังไงต้องทำอย่างไรแล้วตรงนี้จะต้องออกเสียงอย่างไรเนี่ยเพราะนั้นที่สำคัญก็คือห้องน้ำเราไว้แต่งเสียงเราแล้วเขาไม่กล้ามาดำหนีเราเด็กรุ่นหลังๆนะครับดังนั้นเราจะต้องดูเราบางทีบางครั้งก็ต้องร้องอัดทนายใส่โทรศัพท์แล้วก็มาฟังเองเคยมีความคิดครับที่จะเปิดโรงเรียนสอนการแต่งคำประพันธ์สถานที่ก็มีนะครับวัดมหาธาตุราชบุรีหลวงพ่อท่านบอกเอามาเรียนที่นี่เลยไม่ต้องเสียอะไรเลยเผลอจะเลี้ยงข้าวกลางวันให้ด้วยเราได้เริ่มยังคะคนให้ทุนก็พร้อมที่จะให้ขาดอยู่อย่างเดียว